ในขณะที่ทางด้านแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเนี่ยนะครับเธอไปออกรายการ Today Show ของช่อง NBC นะครับเมื่อวันที่9สิงหาคม2565เธอก็ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับเกี่ยวกับกรณีที่เธอนั้นเดินทางมาเยือนไต้หวันเธอก็บอกนะฮะว่าเธอนั้นเนี่ยได้รับแรงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันดังนั้นเนี่ยที่บอกว่ามีคนคัดค้านเธอเนี่ยไม่จริงนะครับสำหรับการเดินทางเยือนไต้หวันและเธอเองนั้นได้รับการต้อนรับเนี่ยจากคณะรัฐบาลไต้หวันและประชาชนไต้หวันเป็นอย่างดีเธอให้คำนิยามนะครับว่าสิ่งที่คนถกเถียงกันเนี่ยว่าเธอไปทำให้ไต้หวันนั้นวุ่นวายเนี่ยเธอบอกว่ามันคุ้มค่าอย่างที่สุดนะฮะเธอบอกด้วยนะครับว่าการที่จีนนั้นเนี่ยออกมาดำเนินการในลักษณะที่ไปก้าวร้าวต่อไต้หวันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องนอกประเด็นจากกรณีที่เธอนั้นเดินทางไปเยือนนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเธอนั้นไปแสดงให้เห็นว่าจีนนั้นเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้โดดเดี่ยวไต้หวันหรือเป็นคนออกคำสั่งว่าใครควรหรือไม่ควรที่จะเดินทางไปเยือนเกาะแห่งนี้เธอยังย้ำนะครับว่าการกระทำของจีนนั้นเนี่ยครับนี่เป็นเพราะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นทำตัวเป็นอันธพาลนะเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วชอบไปกระทำเนี่ยกับทางด้านไต้หวันในลักษณะแบบนี้เธอยังบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เธอจะเดินทางไปนั้นก็มีคณะผู้แทน2พรรคการเมืองของสหรัฐก็เดินทางไปเยือนไต้หวันตอนนั้นเนี่ยไม่เห็นใครพูดอะไรเลยหรือเพราะเธอเป็นผู้หญิงก็เลยคิดจะกระทำกับเธอเนี่ยในลักษณะแบบนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะเธอก็บอกว่าสิ่งที่เดินทางในครั้งนี้เนี่ยเป็นเชิงสัญลักษณ์จะบ่อนทำลายความพยายามของทำเนียบขาวหรือไม่นั้นเนี่ยเธอบอกไม่ใช่หรอกเพราะประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เรื่องนโยบายที่สำคัญเนี่ยที่เธอเดินทางไปเนี่ยก็คือว่าทั้งทุกพรรคการเมืองและรัฐบาลนั้นก็ทราบเพื่อต้องการไปรับฟังเสียงประชาชนในภูมิภาคแห่งนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เธอให้สัมภาษณ์นะครับแต่ว่าบางช่วงบางตอนของการสัมภาษณ์เนี่ยนะคะกลายเป็นว่าเป็นคลิปไวรัลดังเลยเพราะว่าเธอพูดอยู่ประเด็นนึงเธอบอกว่าเธอเนี่ยยังสนับสนุนนโยบายจีนเดียวนะคะและยังไปเผยใช้คำพูดว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยจีนคือหนึ่งในสังคมที่มีเสรีภาพมากที่สุดในโลกแล้วเธอก็บอกด้วยนะคะว่าเธอไม่ได้พูดเองนะแต่ว่าเธอเอาคำพูดนี้มาจาก Freedom House นะคะซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยพอหลายคนเนี่ยเขาก็ไปดูว่าเอ๊ะไอตัวถ้า Freedom House เนี่ยเคยระบุแบบนี้จริงหรือไม่ปรากฏว่าพอไปเจอข้อมูลเนี่ย Freedom House เนี่ยนะคะไม่เคยระบุว่าจีนเป็นประเทศเสรีคือไปมองด้วยซ้ำว่าจีนเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็บอกว่าในข้อมูลนะคะที่เขามีข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยบอกว่าคอมมิวนิสต์เองเนี่ยมีการควบคุมทุกแง่มุมของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นต่างๆหรือแม้กระทั่งการปกครองเองก็ทำให้ทางด้านรองหัวหน้าคณะทำงานของเธอก็คือดรูแฮมมิลเนี่ยออกมาแก้ต่างให้กับแนนซี่โปรซี่แล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วที่แนนซี่โปรซี่พูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงจีนนะหมายถึงไต้หวันต่างหากแล้วให้ไปดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอวิจารณ์จีนในสภาคองเกรสมา35 ปีอันนั้นแหละคือเครื่องพิสูจน์จริงๆนี่ฮะในขณะที่ความเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นกันบ้างนะครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองของญี่ปุ่นก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเมื่อวันนี้วันที่10สิงหาคม2565นายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะของญี่ปุ่นนั้นประกาศปรับคณะรัฐมนตรีภายใต้การบริหารงานของเขานะครับหลังจากที่คะแนนนิยมของเขาลดลงอย่างต่อเนื่องโดยมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีกลาโหมนะครับจากโนบุโอะคิชิน้องชายของอดีตนายกรัฐมนตรีซินโซอาเบะนะครับที่เพิ่งถูกลอบสังหารไปไม่นานนี้เนี่ยเป็นทางด้านยาสุคาสึฮามาดะนะครับอดีตรัฐมนตรีกลาโหมก็กลับมาดำรงตำแหน่งนี้อีกครั้งหนึ่งขณะที่ตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงหลักๆหลายตำแหน่งยังคงเดิมเช่นทางด้านอุนอิจิซูซูกิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมนะครับเทสึโอะไซโตะยังคงนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินทางด้านโยชิมาสะฮายาชิยังนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับส่วนคัตสึโนบุคาโตะที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขในสมัยที่ทางด้านซินโซอาเบะเนี่ยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็กลับมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่งสำหรับสาเหตุที่น้องชายของทางด้านซินโซอาเบะก็คือทางด้านโนบุโอะคิชินั้นเนี่ยครับหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมส่วนหนึ่งเกิดจากกระแสสังคมนะครับที่เริ่มตั้งข้อสังเกตและแสดงความไม่พอใจกับความสัมพันธ์ของโบสถ์แห่งความสามัคคีของนักการเมืองญี่ปุ่นโดยทางด้านนุมโบโอคิชิก็เคยออกมาเปิดเผยว่าเขาจำเป็นต้องทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับโบสถ์แห่งความสามัคคีหลังเกิดเหตุลอบสังหารนายซินโซอาเบะพี่ชายของเขาพร้อมกับยอมรับว่าเขาได้รับการช่วยเหลือในการเลือกตั้งครั้งก่อนๆจากสมาชิกของโบสถ์แห่งนี้แต่ปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากองค์กรใดหรือว่าจากโบสถ์โดยตรงครับ